นพยากรณ์สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการคนพยากรณ์นะครับกับผมณัฐนรรัตน์นะครับมาอีกครั้งหนึ่งครับในช่วงเช้านะครับช่วงสายของวันอังคารนะครับในประเทศไทยนะฮะตามเวลาประเทศไทยคือ10โมงเช้าถึงเที่ยงส่วนในเวลากลางคืนนะครับช่วงค่ำคืนก่อนหลับก่อนนอนนะครับของทางฝั่งอเมริกาหรือฝั่งยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามชมรายการจากนี้ไป2ชั่วโมงเป็นช่วงของการดูดวงนะครับใครที่มีปัญหามีความทุกข์ใจหรือว่ามีความไม่สบายใจในเรื่องต่างๆนะครับหรือมีคำถามอะไรที่คาใจมานานนะครับหรือเป็นเรื่องที่กำลังจะคิดจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วขาดความมั่นใจขาดความข้อมูลนะครับในเรื่องของอนาคตว่าทำแล้วจะดีหรือไม่ดีนะฮะสามารถส่ง SMS นะครับหรือว่าส่งนะครับข้อความต่างๆนะครับมาได้นะโดยเฉพาะถ้าทาง SMS นะครับเมืองไทยใช้ส่ง SMS มาที่เบอร์464นะครับ2828นะ464-2828นะครับส่วนท่านที่อยู่อเมริกาหรืออยู่แคนาดานะครับสามารถส่งข้อความนะครับโทรศัพท์เข้ามานะเป็นเบอร์โทรฟรีนะครับสามารถโทรเข้ามาแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับเขาคอยจดนะจดเรื่องราวต่างๆที่อยากจะถามนะครับหรือเราอยากจะระบายเรื่องอะไรอยากจะพูดเรื่องอะไรนะครับแล้วทางเจ้าหน้าที่เขาจะเอารายการนะครับที่คุณถามหรือว่าระบายมาให้นะครับผมก็จะมาอ่านให้ฟังนะแล้วก็มาช่วยตอบคำถามนะครับโดยที่เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรคือเบอร์1800นะครับ6945145นะ1800 6945145นะครับเป็นเบอร์ที่เราจะใช้ในช่วง2ชั่วโมงนะนับจากนี้ไปนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะฮะเบอร์โทรหลักๆเรามี2เบอร์นะครับ SMS คือ464-2828ส่วนใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็โทรเข้ามาที่1800 6945145นะครับ6945145แล้วก็มันมีอีกเบอร์หนึ่งนะอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันสายตาไม่ค่อยดีมีเรื่องอะไรวันนี้บ้างนะครับช่วงแรกนี่ในวันนี้ก็เป็นช่วงของต้นเดือนนะครับเมื่อวานเป็นวันวิสาขบูชานะครับเป็นวันพระใหญ่ดวงจันทร์เต็มดวงนะหลายคนก็ไปเวียนเทียนนะครับทำบุญวันพระใหญ่จริงๆแล้ววันพระเนี่ยมีเดือนนึงก็มีประมาณ4ครั้งนะครับส่วนวันพระใหญ่นะก็อาทิเช่นนะครับมาบูชาวิสาขะแล้วก็อีก3เดือนต่อมาก็จะเป็นวันอาสาฬหะนะครับแล้วก็เข้าพรรษานะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นชาวพุทธนับถือพุทธศาสนานะครับก็จะไปทำบุญกันนะแต่จริงๆแล้วก็ถือว่าทำได้ทุกๆวันนะครับทำความดีทำได้ทุกวันไม่จำเป็นว่าจะต้องไปทำบุญเฉพาะวันพระใหญ่นะแล้วก็ในช่วงนะครับเดือนจากนี้ไปวันนี้จะมีเรื่องที่จะพูดคือคนที่เกิดในแต่ละวันนะครับเรื่องที่น่ากลัวที่สุดที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะครับเราจะได้ระมัดระวังเอาไว้นะครับเรื่องที่ต้องระวังเรื่องที่ต้องดูแลเรื่องที่ต้องน่ากลัวนะครับที่มันทำให้เราเกิดแล้ววุ่นวายหรือว่ามีปัญหาได้นะครับใครที่จิตอ่อนขวัญไม่ค่อยดีนะครับก็จะเจอเรื่องต่างๆที่ผมจะพูดเหล่านี้มันก็ทำให้จิตตกได้หรือไม่ก็ทำให้งานต่างๆหรือว่าโปรแกรมต่างๆมันพลิกเนี่ยมันผันไปได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจะมาพูดให้ฟังเรื่องอะไรที่ต้องระมัดระวังกันบ้างครับช่วงที่2คือช่วงของการดูดวงนะครับตัวต่อตัวเพราะฉะนั้นโทรศัพท์หน้าจอนี่เลยนะง่ายสุดนะครับเบอร์โทรนะหน้าจอนี่นะครับจดเอาไว้นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นสลับไปสลับมาแต่ว่าตอนนี้ก็จดเอาไว้นะครับใครที่ชมรายการอยู่ตอนนี้นะครับเป็นรายการสดสดนะครับเป็นรายการสดสดสดมากด้วยเพราะฉะนั้นผมก็จะมาตอบคำถามนะ1สัปดาห์เราเจอกัน1หนนะครับ1สัปดาห์ก็
เมื่อเจอกันแล้วมีอะไรก็ต้องระบายกันมีอะไรก็ต้องมาปรึกษากันนะครับถือว่าเราเป็นครอบครัวคนพยากรณ์นะครับครอบครัวของ Channel 8เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็มาคลายทุกข์ปรับทุกข์แล้วก็หาคำปรึกษาหรือหาวิธีที่จะเรียกแก้ทางออกนะมีปัญหาให้ทางใครทางตันจะต้องหาวิธีทำให้มีทางออกในชีวิตนะครับขึ้นมาได้นะก็อย่าลืมเบอร์โทรนะครับหน้าจอนะ1800694145นะครับแล้วก็SMS นะครับ646นะครับแล้วก็ไอ้464เมื่อกี้4642828นะครับเนี่ยวันนี้เลขชักเยอะนะส่วนเลขวันนี้นะครับแต่ละวันมันก็จะมีเลขพวกดาวอะไรเด่นๆดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวอังคารนะครับโดดเด่นมันก็จะส่องพลังปุ๊ดๆๆมาให้กับโลกเราให้กับประเทศเราให้กับเมืองเราเงี้ยนะฮะหรือให้กับประชาชนของเรานะครับในแต่ละวันแสงของดาวต่างๆมันก็ส่องพลังมาแตกต่างกันนะแต่ว่าแสงของดาวนะครับวันนี้ถ้าถามว่าดาวอะไรส่งพลังนะครับมากที่สุดนะครับมันมีอยู่2ดวงนะคือดาวพฤหัสนะครับกับดาวพระเกศนะฮะ2ดวงเนี้ยจะส่งพลังมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ดาวแต่ละดวงมันก็จะมีสีประจำดาวนะครับตัวเลขประจำดาวดาวอาทิตย์ก็เลข1นะสีก็เป็นสีแดงนะครับนะถ้าเป็นอาหารก็ลดร้อนแรงลดเผ็ดๆนะเพราะฉะนั้นดาวจันทร์ก็เลข2เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสนะมันเป็นตัวแทนของสีส้มนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของเลข5นะครับนี่เพราะฉะนั้นแล้วก็พระเกศก็เลข9นะเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้แสงพลังนะครับมันจะมีพระเกศแล้วก็พฤหัสนะครับ5599959เนี่ยอะไรกันไม่รู้นะประมาณนี้นะเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะครับนะมาเผื่อใครอยากรู้ว่าแสงของวันนี้มันเป็นแสงอะไรนะครับที่มีพลังมากที่สุดนะเอาไปใช้ได้นะฮะอ่ะมาต่อมาในเรื่องของนอกจากการดูดวงนะครับตัวต่อตัวตามเบอร์โทรที่หน้าจอรีบๆโทรแล้วก็ส่งเข้ามากันนะเดี๋ยวผมพูดช่วงแรกจบก็จะพูดถึงเรื่องของดูดวงแล้วนะครับใครที่อยากดูดวงตัวของเราเองหรือคนในครอบครัวนะครับคนในบริษัทก็ได้นะอยากรู้ดวงของคนในบริษัทนะครับบริษัทของเรานะครับหัวหน้าดวงเป็นอย่างไรบ้างนะครับหรือว่าลูกน้องนะครับดวงเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนร่วมงานเมื่อเรารู้วันเดือนปีเกิดเขาสามารถดูได้นะครับแล้วก็ในที่นี้เรื่องของการดูดวงจบปุ๊บช่วงที่3เป็นเรื่องการดวงคุณรายสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้นะครับอังคารนี้ถึงอังคารหน้าคนที่เกิดในแต่ละวันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็มาติดตามชมกันพอช่วงที่4นะครับนี่ช่วงที่4เราจะพูดถึงเรื่องของห่วงจุ้ยบนโต๊ะทำงานนะครับสิ่งใดที่ไม่ควรมีหรือว่าไม่ควรเกิดไม่ควรเป็นหรือไม่ควรให้เห็นนะครับบนโต๊ะทำงานนะครับถือว่าเป็นการขัดหลักห่วงจุ้ยของโต๊ะทำงานเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเราจะมีบ้านห่วงจุ้ยบ้านนะครับห่วงจุ้ยของห้องครัวห้องต่างๆห้องนอนห้องน้ำมันก็ยังมีห่วงจุ้ยของโต๊ะทำงานด้วยนะครับสิ่งใดที่ไม่ควรมีนะบนโต๊ะทำงานนะครับจะมาพูดให้ฟังนะเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมนะครับดินสอปากกากระดาษจดเอาไว้นะสิ่งใดที่เอาไว้บางทีเราฟังแล้วมันก็ลืมไงชมรายการนู่นรายการนี้ลืมนะพอลืมเสร็จจบเลยนะครับพอนึกถึงจะกลับมาดูใหม่ก็ยุ่งหน่อยนะครับจริงๆช่องทางการรับชมของเรามีหลายช่องทางนะครับดูทาง YouTube ก็ได้นะเข้า YouTube แล้วก็พิมพ์คําว่า Channel 8นะครับหรือว่าจะไปโหลดแอปพลิเคชันนะครับจะมีระบบของ iOS นะครับหรือว่าจะเป็นระบบ Android นะครับก็พิมพ์คําว่า Channel 8นะครับเอาไว้ Channel 8สามารถดูได้นะครับ24ชั่วโมงดูได้ทุกๆวันทุกเดือนทุกเวลานะฮะแล้วก็ทางอีกทางนึงนะครับใครที่มีสมาร์ททีวีนะครับหรือมีทีวีนะแล้วมีช่องเสียบตัว HDMI นะครับมันจะมีเครื่องมือเครื่องหนึ่งเขาเรียกว่าเจ้าลกกุนะครับเนี่ยผมเคยเอามาให้ชมแล้วนะแล้วก็มันสามารถเสียบพับเข้าไปนะครับใครที่อยู่ต่างประเทศจำไว้นะชื่อลกกุนะครับนะ ROKU แล้วก็ไปเสิร์ชใน Google ดูนะครับว่ารายละเอียด1 2 3 4
มันมีเรื่องราวมากมายที่สามารถบอกว่าเวลาเสียบเข้าตัวทีวีชับปุ๊บนะฮะเราก็สามารถติดตามรับชมนะครับพวกคู่มือต่างๆไม่ต้องคิดอะไรมากครับพิมพ์ Google เดี๋ยวมันจะบอกเองนะแต่ให้รู้ว่าช่องทางการติดตามหรือว่าดูทีวีสามารถใช้ลกุนะครับเสียบเป็นตัวสติ๊กนะครับเสียบคล้ายๆหน้าตาเหมือนทําไดพอเสียบไปที่ทีวีแล้วมันสามารถดึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือสัญญาณ Wi-Fi นะครับของบ้านเราเข้ามาในทีวีได้เพื่อที่จะติดตามรับชมทีวีนะครับในช่องต่างๆนะเพราะฉะนั้นทาง Channel 8นะครับนะไทยเทเลวิชั่นเน็ตเวิร์คนะครับจำว่าไทยเทเลวิชั่นเน็ตเวิร์คเอาไว้พอเสียบไปปุ๊บหาครับว่าไทยเทเลวิชั่นเน็ตเวิร์คนะครับพอคุณล็อกอินเสร็จปุ๊บก็หาไทยเทเลวิชั่นเน็ตเวิร์คนะครับแล้วก็ไปดูครับว่า Channel 8นะพอเข้ามาเราก็จะดูรายการของเราเนี่ยนะครับได้24ชั่วโมงแล้วก็ดูได้ทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีนั่นเองนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าดูนะครับไม่ต้องมีจานดาวเทียมไม่ต้องเป็นอะไรก็ตามที่มันต้องเสียตังค์รายเดือนนะครับอันนี้ดูได้รับชมได้และแถมสามารถถอดไปโรงแรมต่างจังหวัดก็ได้นะผมลองไปใช้แล้วนะครับก็โอเคเลยนะภาพเสียงคมชัดดีนะครับแล้วก็ใครที่ติดตามสามารถเอาไปใช้ดูต่างประเทศยังได้เลยนะครับถามว่ามีอะไรในช่องนะครับไทยเทเลวิชั่นเน็ตเวิร์กบ้างนะครับพูดสั้นๆให้ฟังนะทาง Channel 8นะครับมันก็สามารถไทยเทเลวิชั่นเน็ตเวิร์กพอเสียบเจ้าลูกกุไปแล้วนะครับสามารถติดตามรับชมรายการอื่นๆทั่วไปนะครับในประเทศได้หลากหลายและมันมีช่องพิเศษคือช่องของต่างจังหวัดนะครับนี่แต่ละจังหวัดเขาก็จะมีทั้งภูเก็ตนะครับนะทั้งอุบลอุดรนะครับต่างจังหวัดก็จะมีช่องของเขาไงถูกไหมแล้วพอช่องรายการว่าวันนี้มีงานสืบสานประเพณีนะในอำเภอเมืองหรือว่าในถลางเนี่ยนะครับหรือว่ามีเปิดร้านใหม่ๆเปิดตลาดมีร้านก๋วยเตี๋ยวอุ๊ยอะไรกันไม่รู้นะผมเข้าไปชมแล้วนะมันทำให้เรารู้สึกอินนะถ้าใครยิ่งอยู่ในจังหวัดบ้านเกิดเนี่ยอยู่เราจะไปอยู่ต่างประเทศเราสามารถติดตามรับชมในเรื่องราวแล้วก็สถานที่ต่างๆในจังหวัดบ้านเราได้หมดเลยนะโอ้วันนี้มีตลาดใหม่มีห้างใหม่มาเกิดขึ้นมาอะไรกันไม่รู้นะมันเหมือนกับเราก็สามารถอยู่ใกล้ๆชิดกับจังหวัดที่เราเกิดนะครับได้ตลอดเวลานั่นเองนะมาเริ่มต้นดีกว่านะช่วงสุดท้ายของรายการก็คือช่วงการสวดมนต์นะครับมาเริ่มต้นเรื่องการเรื่องที่ต้องระมัดระวังเรื่องที่ต้องดูแลเรื่องที่ต้องหน้ามันน่ากลัวนี่นะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นนะครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะในเดือนมิถุนายนนะครับเดือนจูนเดือนนี้นะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับนะมากที่สุดเลยนะครับคือเรื่องของสุขภาพนะครับจะป่วยนะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับโดดเด่นมากเลยจะไม่สบายนะคุณกำลังจะไม่สบายนะครับใครที่ไม่สบายมาตั้งแต่ปลายเดือนที่ผ่านมานะครับให้รู้ว่ากำลังจะป่วยอีกครั้งหนึ่งนะในเดือนมิถุนายนนะครับคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเตรียมสุขภาพไว้เลยนะครับมันจะป่วย3วันดี4วันไข้นะครับแล้วก็มีปัญหานะที่เกี่ยวข้องนะกับเรื่องของการเงินนะครับเงินติดขัดเล็กน้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังอันดับแรกเลยคือเรื่องของสุขภาพนะครับจะไม่สบายเอาแล้วนะคุณนะแล้วก็เกี่ยวกับโรคอะไรบ้างหนึ่งเลยครับเกี่ยวกับอาการเป็นหวัดนะปวดหัวตัวร้อนนะยิ่งอากาศเมืองไทยโอ้โหหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็จะบ่นเรื่องร้อนสัปดาห์นี้ก็ยังบ่นอยู่นะครับร้อนร้อนมากจริงๆนะร้อนจนแบบผมก็ไม่รู้ว่าโลกหรือว่าเมืองไทยยุคปัจจุบันเนี่ยมันแสงมันจ้ามากขึ้นหรือว่าอากาศมันร้อนมากขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าสมัยเด็กๆเนี่ยจำได้ว่าปั่นชอบขี่จักรยานนะครับออกขี่จักรยานทุกๆวันออกไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะมันไม่รู้สึกไม่เห็นร้อนขนาดนี้เลยนะและแสงมันแบบมันสว่างเกินไปเรื่องไงก็ไม่รู้นะมันจ้ามากเกินเพราะฉะนั้นใครที่ยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่เมืองไทยหรืออยู่ต่างประเทศนะมันอาจจะเป็นภาวะที่มันร้อนขึ้นก็ได้นะเพราะว่าเรือนกระจกนะครับมันมีเหมือนกับเขาบอกว่าโลกเราตอนนี้บนฟ้ามันเหมือนมีแว่นขยายนะครับมันเป็นเหมือนเลนขยายเลยนะเลนนูนนะครับแล้วมันก็แสงอาทิตย์ส่องมามันก็พุ่งยิงมาทั้งประเทศใครที่ช่วงกลางวันอยู่ในซีกโลกไหนนะ
ฟ้ามันเปรียบเสมือนกับเป็นเรือนกระจกมันก็คือเป็นเลนส์นูนไงและแสงมันก็เหมือนกับใช้แว่นขยายนะส่องมาที่ประเทศไทยส่องมาที่โลกเรานะครับมันร้อนขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็เลยป่วยยิ่งคนเกิดวันอาทิตย์จะป่วยเป็นพิเศษนะครับโรคประจำตัวเก่าๆจะกลับมานะเพราะฉะนั้นเรามัดระวังเรื่องของโรคประจำตัวนะครับใครเป็นโรคอะไรอยู่นะเคยเป็นหรือว่าเพิ่งเป็นมานะครับเดือนนี้จะเป็นอีกแล้วนะเพราะคนเกิดวันอาทิตย์ตัวเราเองหรือแฟนเรานะฮะลูกเราหรือคนรู้จักนะครับนึกซิว่าใครเกิดวันอาทิตย์บ้างในรอบตัวเรานะครับเตือนเขาเลยว่าสุขภาพจะป่วยนะกินน้ำเยอะๆนะออกไปข้างนอกใส่แว่นด้วยนะครับใส่แว่นกันแดดนะครับมันจะช่วยกรองแสงให้ด้วยนะครับใส่หมวกหรือหาร่มไปด้วยนะก็จะทำให้ร่างกายมันดีขึ้นนั่นเองนะฮะต่อมานะครับต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับคนเกิดวันจันทร์นะครับสิ่งที่ต้องระวังคล้ายๆคนเกิดวันอาทิตย์นะครับคือสุขภาพอีกแล้วนะครับป่วยจะป่วยจะไม่สบายนะครับแต่ว่าเกี่ยวข้องกับพวกช่องท้องตำแหน่งมาช่องท้องนะเกี่ยวกับกระเพาะลำไส้ปวดท้องจุกเสียดแน่นท้องนะครับท้องช่วงท้องกับช่วงหลังคือมันช่วงพันกลางลำตัวนะครับปวดหลังก็ได้นะเพราะมันอยู่กลางลำตัวนะครับเพราะฉะนั้นปวดหลังแบบอ้อยปวดหนักหนักนะครับไม่รู้ทำอะไรมานะก็ทำให้ยิ่งไปถ้าใครที่ออกกำลังกายเล่นกำลังออกกำลังกายนะครับเล่นกีฬาระวังอุบัติเหตุนะครับเกี่ยวกับการออกกำลังกายนะครับแล้วก็ทำให้ปวดหลังนะครับยกเวทนะหรือไปเตะฟุตบอลเล่นเทนนิสตีแบดนะครับวิ่งอะไรก็ตามแล้วไปเอ็กซิเดนต์นะครับป๊อกข้างหลังนะครับปวดหลังนะแล้วก็ท้องนะนี่คนเกิดวันจันทร์นะครับอีกเรื่องนึงเรียกว่าเรื่องสำคัญดับหนึ่งและเรื่องสำคัญดับสองนะครับคือเรื่องของการทะเลาะนะคุณมีเกณฑ์ทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานนะครับทะเลาะกับคนในที่ทำงานนะไม่พอทะเลาะกับคนใกล้ตัวด้วยนะครับญาติพี่น้องนะใครที่มีญาติพี่น้องนะครับเดี๋ยวมีเรื่องทะเลาะกันละใครที่รู้สึกได้ว่าทำท่าไม่ดีแล้วนะในช่วงอารมณ์หงุดหงิดง่ายคนเกิดวันจันทร์นี่หงุดหงิดอะไรก็ไม่รู้นะครับอาจจะปวดท้องป่วยไม่สบายแล้วทำให้อารมณ์มันหงุดหงิดงุนง่านอารมณ์เสียบ่อยนะเลยป่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้มากๆนั่นเองนะครับคนเกิดวันวันจันทร์นะฮะอย่าลืมเบอร์โทรนะเดี๋ยวฟังผมพูดเพลินเนี่ยหลายคนชอบฟังพูดเพลินเสร็จปุ๊บก็ลืมว่าจะดูดวงกดไม่ทันนะเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามชมรายการนะครับ4642828นะครับทาง SMSที่4642828นะส่วนใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับโทรเข้ามาเลยมันโทรฟรีนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับผมมาในทุกๆวันอังคารนะครับสดๆรายการสดๆเนี่ย1สัปดาห์เจอกันหนเดียวนะเพราะฉะนั้นมีปัญหาความทุกข์ใจสิ่งใดโทรมานะครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาจะโน้ตเอาไว้นะครับว่าชื่ออะไรนะครับวิธีที่จะโทรเข้ามานะครับคุยอะไรบ้างไม่ต้องคุยยืดยาวนะรีบๆคุยแล้วก็รีบๆบอกนะครับปัญหาความทุกข์ใจเราต้องพูดอย่างแรกคือชื่อนะครับสมมติชื่ออะไรก็ได้นะครับสมชายนะครับพอสมชายเสร็จปุ๊บก็วันเกิดนะครับชื่อวันเกิดนะครับเดือนเกิดปีเกิดนะครับวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบหนึ่งเรื่องนะครับแต่สมมติสมชายโทรเข้ามานะครับก็บอกเขานะครับว่าชื่อสมชายเกิดวันที่15เดือนมกรานะครับปี2495เงี้ยนะครับสมมตินะมีปัญหาเรื่องของอยากทราบนะเรื่องของงานนะตอนนี้อยู่ต่างประเทศนะอยู่มานานแล้วลงทุนมันจะดีไหมกำไรจะดีหรือเปล่านะครับอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ให้ทราบไว้นะครับว่าเวลาโทรเข้ามานะครับก็ให้พูดประมาณนี้นะครับชื่อวันที่เดือนปีนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบหนึ่งเรื่องเท่านั้นแล้วก็อาจจะบอกนิดนึงนะครับว่าโทรมาจากประเทศอะไรนะรัฐอะไรนะบอกสักหน่อยนิดนึงก็ยังดีนะครับโทรมาจากประเทศอะไรรัฐอะไรนะครับนะมาจากนิวยอร์กนะหรือมาจากฟลอริดามาจากอะไรก็ตามนะครับใครที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะครับก็ส่งเข้ามาแล้วก็โทรมาแค่นี้ก็พอละแล้วก็เดี๋ยวท่านอื่นก็จะมาโทรต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้อง
พูดยืดยาวนะครับแล้วก็รีบๆไม่ต้องคุยอะไรกับเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะรีบๆนะครับรีบจดแล้วก็จะได้เอาดวงของคุณนะมาให้ผมได้รีบดูนะครับเนี่ยนะคือวิธีที่โทรเข้ามานะครับแล้วก็ต่อมาคนเกิดในวันอังคารนะครับผู้ที่เกิดในวันอังคารนะเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับเดือนมิถุนายนนี้นะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดนะคือเรื่องของงานนะครับจะทำงานตกหล่นหลงลืมผิดพลาดจำไว้นะมันจะผิดอะไรเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับนะเพราะฉะนั้นต้องมีสตินะครับเพราะสติมันควบคุมทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นสติควบคุมได้ทุกอย่างเราก็ต้องมีสตินะครับให้มากๆเพราะว่าเมื่อยิ่งคนเกิดวันอังคารเนี่ยยิ่งโอ้โหเดือนนี้ขี้หลงขี้ลืมนะเดี๋ยวลืมหนุนนิดนี่หน่อยนะหรือทำงานไม่มีสติก็ทำไปเรื่อยพอทำเสร็จปุ๊บเอ้าผิดต้องมาลื้อใหม่นะครับหรือจะสั่งงานกับใครก็ตามก็ควรที่จะมีลายลักษณ์อักษรบ้างหรือว่าอาจจะคุยให้มันรู้เรื่องนะครับอ่ะเมื่อกี้สั่งอะไรไปลองตอบมาสิว่าเข้าใจตรงกันไหมอะไรเงี้ยนะครับคือต้องมีการทวนคำถามนะเนี่ยคือสิ่งที่คนเกิดวันอังคารเนี่ยต้องดูแลแล้วก็ต้องระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษนะครับขี้หลงขี้ลืมนะลืมนัดผิดนัดพูดผิดพูดถูกนะพูดไม่เข้าหูเนี่ยคือทั้งความจำแล้วก็วาจานะครับต้องระมัดระวังให้มากๆพูดสามารถเกิดเรื่องเกิดปัญหาได้เลยนะครับคนเกิดวันอังคารนี่ต้องระมัดระวังอารมณ์นะแล้วก็มีสตินะจำไว้นะครับพูดน้อยๆนะทำให้เยอะๆหรือว่าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องพูดนะครับแล้วก็ถ้าสมมติอารมณ์หงุดหงิดก็ไม่ต้องพูดนะครับหรือว่าถ้าอารมณ์หงุดหงิดก็ต้องรีบแปลงให้จากร้อนกลายเป็นเย็นให้ไวนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหายืดยาวไปกว่านี้นั่นเองนะครับนี่คือคนเกิดในวันอังคารนะต่อมานะครับคนเกิดในวันพุธนี่คนเกิดวันพุธบ้างนะครับผู้ที่เกิดวันพุธนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังเนี่ยมากที่สุดนะที่ต้องดูแลเลยนะครับคือเรื่องของเงินทองนะเรื่องของการเงินนะครับเงินจะติดขัดนะจะมีรายจ่ายเยอะมากเนี่ยเดือนนี้เดี๋ยวค่าผ่อนนู่นผ่อนนี่บัตรนู่นให้ครอบครัวลูกมาขอตังค์เพิ่มนะหรือว่าแฟนนะมาชวนไปเที่ยวต้องใช้ตังค์เยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าสุขภาพบุพการีพ่อแม่ปู่ย่าตายายป่วยนะครับคนในบ้านป่วยไม่สบายเนี่ยโอ้อะไรกันบ้างนะแล้วก็ของในบ้านแตกหักเสียหายคือมันเป็นเงินเป็นทองหมดเลยไงมันต้องใช้เงินถูกไหมครับเวลาที่ของมันพังในบ้านหรือว่าญาติพี่น้องนะครับคนสนิทคนใกล้ตัวแล้วเราต้องเป็นเสาหลักนะครับที่ต้องดูแลบ้านดูแลคนรอบข้างๆเขาป่วยไม่สบายหรือว่าเขาต้องจำเป็นต้องใช้เงินเขาจะนึกถึงนะครับตัวเราเป็นคนแรกๆนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลเรื่องของการเงินนะครับให้มากๆแล้วก็อะไรที่ยังไม่อยากซื้อหาก็เบรกก่อนนะยังไม่จำเป็นต้องเบรกยังไม่จำเป็นนี่เราเลิกเลยไม่ต้องอย่าเพิ่งซื้อนะครับเดือดร้อนแน่นะคนเกิดวันพุธนะครับเดือนนี้ช็อตถึงช็อตมากตึงถึงตึงมากแต่ถ้าเรารู้แล้วจะเป็นยังไงอาจารย์นะอย่างที่บอกครับว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้ดวงชะตานะครับเหมือนการขับรถไปข้างหน้าแล้วเจอหลุมเจอบ่อนะครับแทนที่จะตกหลุมตกบ่อเพราะว่าไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยว่าเดือนนี้คนเกิดวันพุธจะเสียตังค์มากเป็นพิเศษเราก็แต่คราวนี้เรารู้ล่วงหน้าเราก็สามารถหลบหลีกนะฮะให้พ้นไม่ต้องเจอหลุมเจอบ่อนะครับหลบไปนะข้ามสะพานไปก็ได้นะครับไม่ต้องมาตกหลุมเหมือนเดิมนั่นเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธนะครับเงินทองเดือนนี้เซฟให้มากๆหาลองคิดซิว่ารายรับพิเศษอยู่ไหนเงินเก็บจะเอามาเตรียมไว้ล่วงหน้าก็ได้นะครับเนี่ยมันจะช่วยเราได้เยอะเลยนะจะได้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินใครนะครับต่อมานะครับคนเกิดในวันพฤหัสนี่คนเกิดวันพฤหัสนะครับในช่วงนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับคือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์อารมณ์นะครับคุณจะมีอารมณ์เคยมีอารมณ์ไหมคนเกิดวันพฤหัสนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะครับจะหงุดหงิดง่ายนะมันจะทำให้รอบข้างคนรอบข้างนะครับจริงๆนะคนที่ขี้หงุดหงิดง่ายๆลองนึกถึงดิใครที่เป็นคนขี้หงุดหงิดนะครับคุณรู้เลยนะว่าคนรอบตัวเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเข้าหาหรือเข้าใกล้หรอกนะฮะอะไรนู่นนิดนี่หน่อยงุดงิดงุดงิดงุดงิด
ตัวเราเองยังไม่อยากคุยกับคนที่อารมณ์เสียนะหรือเราก็ไม่ค่อยหัวหน้าอารมณ์หงุดหงิดเรายังไม่อยากเข้าใกล้เลยเพราะฉะนั้นเราเมื่อเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดเองนะครับคนรอบข้างเขาที่เขามาอยู่ใกล้ๆบางทีมันเป็นหน้าที่หรือว่าทำเพราะหน้าที่ทำไม่ได้ทำเพราะใจเพราะฉะนั้นหงุดหงิดง่ายบ่อยๆเนี่ยมันทำให้คนที่เข้ามามันจะเข้ามาเพราะว่าหาจะหาผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากเราเนี่ยก็ได้นะครับหรือว่าทำเพราะว่าเป็นหัวหน้านะครับอยู่ใกล้เดี๋ยวพอเลิกงานแล้วออกไปดีกว่ารีบๆไปเลยไม่อยากทำอะไรให้หรือวันหยุดวันอะไรพิเศษบางทีอยากจะช่วยเหลืออะไรบ้างก็ไม่เอาแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใจไงเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดนะหงุดหงิดให้เป็นระบายส่วนตัวนะครับจะไปออกกำลังกายจะไประเบิดอะไรที่ไหนก็ไปนะครับแต่อย่าแสดงให้คนรอบข้างเห็นหรือยิ่งคนในครอบครัวเห็นเนี่ยมันทำให้คนที่อยากจะช่วยเหลือเราในยามที่เราตกหรือท้อนะครับเขาก็ไม่เอาดีกว่านะเนี่ยเพราะฉะนั้นอารมณ์เลยนะครับคนเกิดวันพฤหัสนะครับอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะต่อมานะครับคนเกิดในวันศุกร์นะครับคนเกิดวันศุกร์สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับในช่วงนี้ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับคือเรื่องของเสน่ห์นะครับตอนนี้ดาวพระศุกร์อยู่ในเรื่องอยู่เป็นราชาโชคนะครับนะมันจะมีเสน่ห์นะเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเยอะนะครับหรืออีกอย่างนึงนะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของนะคำพูดวาจานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของคำพูดวาจาคืออะไรอย่างเช่นสมมตินะครับเราไม่มั่นใจเรื่องอะไรก็ตามอย่าเพิ่งรีบพูดนะเพราะว่าสิ่งที่พูดไปมันจะทำตามนั้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องสงวนท่าทีลูดซิบปากนะฮะอะไรที่คิดแล้วยังไม่มั่นใจอยู่ดีๆมีคนถามว่าเอายังไงทำได้ไหมเราทำได้พูดไปก่อนเสร็จเลยนะครับเราวาจาเราไม่ศักดิ์สิทธิ์ละเพราะฉะนั้นมันทำไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราในช่วงนี้นะครับในเดือนนี้คนเกิดวันศุกร์ต้องระมัดระวังเรื่องวาจานะครับแล้วก็อีกอย่างคือระวังเรื่องของการไปใกล้ชิดใครนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับไม่เราชอบเขาเขาชอบเรานะครับได้เพราะฉะนั้นพ่อดาวประจำตัวตอนนี้มันเหมือนกับดอกไม้นะครับที่มีกลิ่นหอมหมู่พมรตัวผึ้งตัวต่อตัวอะไรก็จะเข้ามาใกล้นะได้ง่ายขึ้นนะกลิ่นมันโชยแรงเป็นพิเศษนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะฮะต่อมานะวันสุดท้ายอีกวันนะครับคือวันเสาร์นะครับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับในช่วงนี้นะสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องทำงานไม่ทันนะจะมีงานเร่งงานด่วนงานแทรกงานเสริมงานอะไรก็ไม่รู้นะทำให้ทำงานไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่วันเดือนนี้นะครับต้องเตรียมแผนการดีๆเลยนะต้องมีพวกสมุดโน้ตนะครับเอาไว้แล้วก็ต้องประชุมนะครับอาจจะต้องประชุมดีๆนะสั่งงานอะไรใครไปทำผิดทำถูกทำให้งานเสียหายต้องกลับมาแก้ไขอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าสมมติช่วงเดือนนี้ขี้เกียจยุ่งเลยนะคนเกิดวันเสาร์ถ้าเดือนนี้ขี้เกียจนะครับงานเดิมมันไม่เสร็จอยู่แล้วแล้วก็งานใหม่เข้ามานะครับหัวหน้าสั่งงานลงมาเสร็จเลยนะครับทำงานไม่ทันแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวมันจะโดนลากสาวยาวไปถึงงานประจำทำไมถึงทำไม่เสร็จทำไม่ทันทำให้งานที่หัวหน้าสั่งใหม่ๆมีปัญหาเขาเนี่ยคุณโดนเฉ่งเละแน่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเลือกงานนะทำงานไม่ทันนะมาอันดับแรกๆเลยนะครับเพราะนี่คือเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะครับของคนเกิดที่เกิดในแต่ละวันนะครับเสริมนิดนึงนะยังมีเพิ่มอีกหน่อยนึงนะครับคือเรื่องของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับระวังเรื่องอุบัติเหตุหน่อยนะระวังมีเหตุให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับมีเรื่องอุบัติเหตุเข้ามาได้ต้องดูแลเรื่องของการขับรถนะหรือเรื่องของการทำงานบ้านต้องหยิบต้องปีนต้องใช้ของหนักต้องทำอะไรที่มันเสี่ยงนะครับเสี่ยงต่อการเจ็บเนื้อเจ็บตัวต้องระวังดีๆนั่นเองนะฮะนี่คือครบทั้ง7วันนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มนะมาดูดวงกันดีก่อนนะใครที่มีปัญหาความทุกข์ใจนะครับไม่สบายใจนี่ในเรื่องต่างๆเนาะมาเริ่มต้นกันเลยนะครับมาจากลอสแองเจลิสนะครับนี่มาจาก LA นะลอสแองเจลิสนี่บอกตอนนี้ร้อนมากไม่รู้เนาะ
เกิดวันที่นะครับคุณเจนนี่เจนนี่เกิดวันที่9นะเดือน5ปี2514นะครับถามเรื่องการงานครอบครัวนะการเงินจะดีเมื่อไหร่เจนนี่ไปอยู่เกิดเมืองไทยแต่ว่าไปอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นใครที่อยู่เมืองไทยนะให้รู้นะว่าเมืองไทยร้อนนะครับร้อนมากอยู่ต่างประเทศอยู่ตอนใครที่อยู่เมืองที่อากาศเย็นๆนะถือว่าอยู่ไปเถอะนะอย่าเพิ่งรีบกลับมาเลยนะเมืองไทยมันร้อนถึงร้อนมากๆร้อนนะร้อนถึงร้อนมากร้อนที่สุดนะครับเกิดวันที่9พฤศจิกานะตีที่9นะครับเดือนพฤศจิกาคือเดือน11น่ะเนี่ย2514นะครับเกิดช่วง10โมงนี่ถามเรื่องการงานการเงินนะครับเป็นอย่างไรบ้างเนาะมาดูกันนะเรื่องของหน้าที่การงานนะครับพื้นดวงลักษณะจะบอกให้นิสัยฟังนะครับคุณเจนนี่นะลักษณะนิสัยถือว่าเป็นคนที่ดาวการเงินนะครับมีดาวราหูคือเลข8อยู่ในจุดของการเงินมันแปลว่าอะไรราหูการเงินเนี่ยตามหลักโหราศาสตร์ไทยก็เรียกว่าราหูค้นทรัพย์นะครับมีทรัพย์มีเงินมีทองเมื่อไหร่แป๊บเดียวเกลี้ยงแป๊บเดียวหมดเดี๋ยวมีเหตุให้ใช้ให้จ่ายแล้วก็เดี๋ยวตัวเองบางครั้งก็ไม่ได้ใช้นะมันบางทีมันหมดไปกับคนรอบตัวนะครับหมดไปกับเสื้อผ้าหน้าผมของคนอื่นก็มีนะครับของบุพการีของเพื่อนของสังคมอะไรก็ไม่รู้นะจุกจิกหน้ากวนใจอยู่ตลอดเวลานะครับดาวศุกร์โคจรเล็งดาวเสาร์ในพื้นดวงเดิมนั่นแปลว่ามีเงินยิ่งแย่ใหญ่เลยคือไม่ใช่ว่าเราใช้ฟุ่มเฟือยนะคุณเจนนี่ไม่ใช่เป็นคนที่สุรุ่ยสุร่ายใช้มือเติบฟุ่มเฟือยอย่างที่ใครเข้าใจไม่ใช่เลยนะฮะแต่ว่าเป็นคนที่นึกถึงคนอื่นมากกว่าตนเองนึกถึงคนในครอบครัวนึกถึงคนที่ตัวเองรักนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้เงินไปกับการช่วยเหลือดูแลนะเป็นห่วงเป็นใยใช้ด้วยความจำเป็นทุกอย่างนะครับนะกับคนรอบข้างอยู่ตลอดเวลานะครับดาวประจำตัวคือดาวพฤหัสอยู่ในเรือนพบวินาศแปลว่าเป็นคนเก็บตัวไม่ค่อยมีเพื่อนสนิทสักเท่าไหร่นะครับมีเพื่อนฝูงพอสมควรนะครับแต่สนิทจริงๆเลยน้อยถึงน้อยมากนะครับมีสัก2คนก็เก่งแล้วนะคน2คนก็เยอะแล้วนะในชีวิตคือเป็นคนที่เก็บตัวนะครับเลือกได้จริงๆชอบความสงบมากกว่าชอบสีสันนะครับนะอย่างอยู่ LA เงี้ยนะครับคนก็จะมีแสงสีเสียงตะการตานะครับเพราะว่าเป็นเมืองระดับโลกนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเลือกได้คุณเจนนี่ก็จะขอวันหยุดอย่างเงี้ยแทนที่จะไปเที่ยวเข้าห้างนู่นห้างนี่นะครับช้อปปิ้งเหมือนกับสาวๆทั่วไปไม่เอาดีกว่าอยากอยู่เงียบๆอยากอยู่สบายๆอยากอยู่กับต้นไม้อยากอยู่กับธรรมชาติอยากอยู่กับคนที่ตัวเองรักอยากอยู่กับสัตว์เลี้ยงตัวน้อยๆอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยนี่คือนิสัยของเรานะครับเพราะฉะนั้นคำถามที่ถามว่าเรื่องของการเงินดีเมื่อไหร่เงินมันหมุนตลอดเวลาครับคุณเจนนี่มันมีแต่เงินหมุนนะครับเงินเก็บยากถึงยากมากเลยนะแต่ถ้าจังหวะที่มันจะเริ่มฟื้นตัวหรือดีขึ้นนะครับต้องรอให้ดาวเสาร์มันขยับอีกครั้งหนึ่งนะครับคือปี2560เนี่ยปีนี้58นะครับหรือปี2015พอถึงปี2017นะครับปี2017การเงินนะครับคล่องตัวดีขึ้นกว่านี้หลายเท่าเลยแต่อย่างน้อยนะครับสัญญาณดีๆก็คือช่วงตั้งแต่ปี2016ปีหน้านะครับการเงินก็จะเริ่มคล่องตัวดีขึ้นกว่าเดือนกว่าปีนี้นะฮะแต่ก็จะยังไม่พอใจเท่าไหร่นักแต่สัญญาณดีๆมาก็ดีแล้วเนาะในช่วงนี้นะครับส่วนเรื่องของการงานนะครับช่วงนี้ดวงชะตาอยู่ใกล้ผู้ใหญ่หัวหน้าระวังถูกตำหนินะครับหรือว่ามีปัญหากับคนที่มีตำแหน่งสูงกว่านะเพราะฉะนั้นใครที่ตำแหน่งสูงกว่าเราระมัดระวังปัญหาต่างๆนานานะครับทำให้เราน้อยอกน้อยใจไม่ค่อยสบายใจนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิสัมพันธ์หงุดหงิดมากนะครับโดยเฉพาะช่วงเดือนนี้นะครับมิถุนาจะมีปัญหาหงุดหงิดใจไม่สบายใจเรื่องการงานเยอะนะครับทำงานติดขัดผิดพลาดอะไรไม่รู้นะเต็มไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของสติสมาธิให้มากๆแล้วก็อย่าไปคาดหวังอะไรเยอะนะครับช่วงไหนที่คนเรามีเคราะห์เนี่ยคือเราต้องไม่คาดหวังนะครับคาดหวังมากก็เจ็บมากคาดหวังน้อยนะครับก็ผิดหวังนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้อย่าคาดหวังใครทำอะไรให้หรือไม่ทำอะไรให้มันก็คือกำไรชีวิตละได้มีงานทำมีเงินเข้าพอละพอใจละเนี่ยคิดได้แค่นี้รับรองเดือนนี้มีความสุขนะฮะ
ส่วนเรื่องของครอบครัวนะครับจะมีคนในบ้านป่วยนะในเดือนนี้นะครับมีคนในบ้านป่วยไม่สบายนะครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับระบบของการงานนะครับอาจจะเป็นแฟนเราหรือว่าลูกเรานะครับเรื่องเรียนเรื่องอะไรก็ตามที่คนใกล้ตัวเรานะครับจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการงานการเงินของเขานะครับโดยที่เราต้องไปช่วยเหลือนั่นเองนะต่อมานะครับคุณโจอี้นะครับเนี่ยโจอี้อยู่อเมริกาเหมือนกันนะครับอยู่ลอสแองเจลิสเหมือนกันนะเกิดวันที่17เดือน4ปี2517นะคุณโจอี้นะครับถามเรื่องของการงานนะอาชีพอะไรที่ทำแล้วรวยนะทำแล้วดีทำแล้วเหมาะนะแล้วก็จะอยู่กันไปนานหรือเปล่านะเรื่องความรักเนาะจะอยู่กันไปนานหรือเปล่าแล้วก็ดวงใครอุปถัมภ์ใครด้วยนะอ่ะมาเดี๋ยวบอกให้ฟังเรื่องของการงานสักหน่อยเนาะเรื่องงานนะครับอาชีพอะไรที่เหมาะนะครับคุณโจอี้อาชีพที่เหมาะเนี่ยคืออาชีพนะที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายนะครับค้าขายดวงเป็นคนพูดตรงๆคุณโจอี้เนี่ยเป็นคนพูดตรงนะคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นนะครับดาวพุธทับจุดเกิดนะครับแล้วก็มีดาวอังคารและดาวเสาร์อยู่ร่วมกันนะครับมันแปลว่าอะไรมันแสดงว่าเป็นเพราะว่าเป็นคนที่ตรงไปตรงมาคิดอะไรพูดอย่างนั้นเป็นคนบางทีคนรอบข้างอาจจะบอกว่าเป็นคนขวานผ่าซากนะครับคือบางทีก็พูดดีก็ดีนะครับแต่อย่าให้พูดตรงนะตรงแล้วโอ้มันแทงหัวใจเลยนะครับแทงเขาเรียกว่าทำให้วงแตกได้เลยนะเพราะฉะนั้นลักษณะนะครับเรื่องของนิสัยเลยบอกให้ฟังว่าบางครั้งทำให้มีปัญหาเรื่องครอบครัวมีปัญหาเรื่องที่ทำงานนะครับได้นะดังนั้นอาชีพที่เหมาะอย่างที่บอกครับคือค้าขายแต่ความเป็นคนที่ตรงมันคือความจริงใจนะครับเพราะฉะนั้นเป็นคนที่จริงใจทำอะไรก็พูดคิดอย่างนั้นนะครับขายของที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะครับได้ของเครื่องดื่มของกินได้นะครับขายของหรือว่าทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพวกอุปกรณ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ดีนะครับอะไรที่เกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์ต่างๆดีเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกหรืออยู่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกอุปกรณ์เทคโนโลยีอุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับพวกนี้ดีนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นอาชีพพวกเหล่านี้นะครับเอามาแปลงเป็นเงินเป็นทองให้ได้นะครับคุณลองนึกแอพพลายดูว่าอยู่เมืองนี้ประเทศนี้นะครับทำอะไรที่เกี่ยวข้องนะกับเรื่องที่ผมพูดได้นะครับเพราะว่าบางทีเมืองไทยมันก็จะมีวัฒนธรรมของอาชีพแตกต่างกับต่างประเทศนะครับเมืองไทยอาจจะค้าขายพวกอาหารท้องถิ่นนะก็พวกข้าวผัดข้าวแกงไข่เจียวพะโล้นะครับแต่ของคุณโจอี้ก็อาจจะเป็นอาหารท้องถิ่นเป็นแฮมเบอร์เกอร์เป็นอะไรพวกนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นอาหารมันก็จะระบุแตกต่างกันแต่ก็เอากรอบหรือว่าโครงสร้างของงานที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันหรือว่าประยุกต์ใช้กับสถานที่ที่เราทำงานอยู่นั่นเองนะครับแล้วจะดีนะแล้วก็เรื่องของดวงใครอุปถัมภ์ใครนะครับทั้งคู่นะเมื่อสักครู่นี้นะครับกับคุณเจนนี่แน่เลยดวงเขาเรียกเกื้อกูลกันและกันนะครับมันก็ไม่ใช่แบบใครฝ่ายเดียวที่ต้องช่วยเหลืออีกฝั่งหนึ่ง 100% นะครับมันก็เกื้อกูลกันและกันแต่ว่าช่วยเหลืออุปถัมภ์คนละเรื่องนะก็เรียกว่าคุณโจอี้อาจจะช่วยเหลือนะครับดูแลเรื่องจุกจิกนะที่อยู่ในบ้านเรื่องใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับเป็นคำปรึกษานะครับคุณเจนี่อาจจะหมุนเรื่องของการเงินบ้างอะไรเงี้ยนะครับคือมันมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันนะมันไม่ได้มีใครคนหนึ่งที่เอาเปรียบ 100% หรอกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องมันไม่ได้แปลงเป็นทรัพย์สินไม่ได้แปลงเป็นตัวเลขไงมันอาจจะเป็นมันเหมือนกับพ่อบ้านแม่บ้านนะเช่นสมมติพ่อบ้านออกไปหาเงินนะครับแล้วได้เงินกลับมาให้เงินแต่แม่บ้านอย่างเดียวนะครับและแม่บ้านก็ดูแลบ้านดูแลอาหารดูแลเรื่องอื่นๆนะครับบางครั้งไอ้พวกเหล่านี้มันแปลงเป็นตัวเลขหรือว่าเงินทองไม่ได้มันจะกลายเป็นว่ารูปธรรมผู้ชายให้แต่ตังค์แล้วก็กลายเป็นใหญ่ในบ้านไม่ใช่บางทีสิ่งที่ดูแลทุกอย่างนะครับทั้งหมดเนี่ยให้ผู้ชายมาทำเองทั้งหมดมันทำไม่ได้งานทุกอย่างที่หาเงินได้ก้อนใหญ่ๆมันพังหมดเลยนะเพราะฉะนั้นการเกื้อกูลนะครับเล่นเป็นช้างเท่าหน้าเท่าหลังเนี่ยมันรู้ว่าเกื้อกูลกันและกันเนี่ยมันทำให้เกิดประสิทธิภาพที่มันสูงกว่ามองว่าใครที่ช่วยเหลืออุปถัมภ์ใครมากกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วดวงช่วยเหลือกันและกันอุปถัมภ์กันและกันแต่ต่างคนต่างเรื่องมากกว่านะต่อมานะครับ
คุณโอถามว่าผู้หญิงที่รู้จักตอนนี้ใช่คู่หรือเปล่านะผมก็บอกหลายทีนะว่าใครที่ถามว่าแฟนที่คบอยู่ใช่คู่หรือเปล่าเนี่ยเวลาถามมาต้องรับให้ได้นะว่าถ้าผมบอกใช่ก็ดีไปถ้าบอกไม่ใช่นะก็เขายังไงล่ะก็คบอยู่อ่ะมันจะไปเลิกกับเขาหรือนะมันจะตั้งแง่ทันทีเลยนะครับพื้นดวงชะตานะครับสิ่งที่พบและเจออยู่นะผมก็บอกตรงๆนะครับไม่เอาแบบอ้อมค้อมนะครับพื้นดวงชะตานะเกณฑ์ของการคบหานะครับมีดวงปีหน้าท้องนะครับแฟนคุณท้องมีลูกนะเพราะฉะนั้นคุณโอบอกให้ฟังเลยนะครับไม่ว่าคุณโอจะผู้ชายผู้หญิงนะครับปีหน้าคุณมีเกณฑ์มีเบบีมีลูกมีบุตรนะเพราะฉะนั้นคนที่คบอยู่ก็คนนี้แหละนะครับแต่ถ้าสมมติยังไม่พร้อมนะต้องระมัดระวังดีๆนะครับมันจะมีเหตุให้ต้องไปถ้าไม่มีลูกกับแฟนเราก็จะไม่มีลูกคนอื่นได้นะครับเป็นช่วงวัยที่เจริญพันธุ์นะครับทุกอย่างเลือดลมมันเดินนะครับทุกอย่างมันวิ่งไปหมดมันจะวิ่งหาสิ่งที่มันเกิดนะครับง่ายๆคือมันมีโอกาสที่จะไปจะตั้งใจหรือพลาดก็ได้นะครับทำให้เกิดมีภาระนะครับหรือมีพันธะเพิ่มขึ้นนะแล้วแต่เราจะมองนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นคนที่คบหาอยู่ปัจจุบันมีเกณฑ์การเป็นคู่สูงมากนะครับมีโอกาสแต่งงานด้วยนะข่าวนี้มาเรื่องของดวงนะครับรายสัปดาห์บ้างดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นใครที่ส่งเข้ามานะครับเดี๋ยวมีอีกหลายท่านนะที่ส่งเข้ามานะครับหลายคนที่โอ้หลายมีดวงแปลกๆคำถามต่างๆนานานะครับชีวิตช่วงนี้แย่มากอะไรนะก็ส่งเข้ามานะครับถ้าใครที่อยู่เมืองไทยส่ง SMS นะครับ4642828นะครับ4642828แล้วก็ใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็โทรมาที่เบอร์1800694545นะครับ1800694545นะครับขึ้นหน้าจอลองโทรซะใครอยู่ต่างประเทศกดมาเบอร์นี้ทันทีแล้วจะได้ดูดวงทันทีเช่นเดียวกันนะครับแต่ต้องรีบกดมาด่วนนะเดี๋ยวพอพ้นจบรายการแล้วเจอกันอีกทีก็นู่นเลยนะวันอังคารหน้าเลยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราคิดถามแทนคนอื่นได้นะผู้ชมใครที่ติดตามชมรายการนะครับใครที่ดูอยู่นะฮะถามแทนลูกก็ได้ถามแทนแฟนก็ได้ถามแทนคุณพ่อเราก็ได้นะฮะถามแทนทุกคนก็ได้นะครับเพียงรู้วันเดือนปีเกิดของเขานะครับถามแทนญาติพี่น้องหรือคนในบริษัทของเราทุกคนได้หมดนะไม่ใช่ว่าดูดวงเราคนเดียวนะครับผมดูให้ทุกคนห่วงใยใครถามดวงชะตาของเขาได้สมมติพ่อแม่อยู่ต่างประเทศลูกทิ้งลูกเอาไว้นะครับให้ลูกอยู่กับญาติพี่น้องนะครับเรียนอยู่เมืองไทยอยากรู้ว่าลูกตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับมีอะไรต้องระมัดระวังบ้างเอาดวงลูกมาเดี๋ยวผมจะดูให้เราจะได้คอยจับตาหรือเตือนนะครับเขาว่าช่วงนี้ระวังเรื่องขับรถนะมีดวงอุบัติเหตุเรื่องรถนะนี่แบบนี้นะครับคุณพ่อแม่ถ้าได้เตือนย้ำมากๆในสิ่งที่จะเกิดนะครับบางทีลูกขับอย่างเร็วเลยนะในช่วงเดือนนี้แล้วดวงต้องมีอุบัติเหตุเนี่ยแล้วมีคำพ่อคำแม่กรอกหูเอ๊ะทำไมพูดจังเลยว่าอุบัติเหตุเบาๆก็ได้เริ่มกลัวละเดี๋ยวนี้นะครับมันก็ทำให้ผ่อนหนักเป็นเบาหรือว่าแทนที่จะขับฟิวปกติพอเห็นไฟแดงไฟเหลืองแล้วก็จะเขียวไงนะครับพอรู้ว่าเขียวอยู่กำลังจะแดงเนี่ยปกติก็ชู่ขับไปละนะได้ยินคำพ่อคำแม่นะครับดวงเขายังมีบุญแล้วมาจากบุญที่คุณพ่อคุณแม่เตือนเรื่องนั้นพอดีนะเบรกดีกว่าไม่เอาละนะมันก็ทำใหไม่มีอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันนะก็โทรเข้ามานะ1800694545นะครับมาดูดวงคุณแลสัปดาห์นะครับจากนี้ไป1สัปดาห์คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเนี่ยเรื่องการเงินติดขัดนะครับเรื่องการงานนะงานติดขัดเหมือนกันนะคนเกิดวันอาทิตย์นะครับแต่ว่าเรื่องของความรักดีหน่อยนะครับมีข่าวดีเรื่องความรักนะครับเงินติดขัดงานมีปัญหาความรักดีนะครับเนี่ยความรักเพราะฉะนั้นวิ่งหาแฟนดีกว่านะแล้วก็สุขภาพนะครับระวังไมเกรนขึ้นนะต่อมาคนเกิดวันจันทร์ครับสุขภาพมาอันดับหนึ่งนะครับมีอาการปวดท้องแล้วก็มีอาการท้องเสียมีปัญหาเรื่องปวดหลังนะครับแล้วก็เรื่องการเงินนะครับหมุนเงินดีขึ้นนะครับ
เงินใช้จ่ายสิ่งใดไปมีข่าวดีเรื่องการเงินกลับมาเรื่องการงานนะครับช่วงนี้งานมันจะเบื่อๆเซ็งๆมีแต่งานแก้ไขนะครับงานได้น้ำได้เนื้อไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็แก้ไขปัญหาเยอะหน่อยนะครับส่วนเรื่องของความรักนะในระยะนี้นะครับมีปัญหาทะเลาะกันนะครับต้องระวังไม่เข้าใจกันบางเรื่องนะครับแต่สุดท้ายก็คุยกันดีนะต่อมาคนเกิดในวันอังคารนะครับช่วงนี้นะครับดวงชะตาดาวประจำตัวนะครับระยะนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับคือเรื่องของความรักนะครับอาจจะมีความรักที่มันซ้อนได้หรือว่ามีปัญหาความรักนะครับที่คุยกันหงุดหงิดทะเลาะเล็กๆน้อยๆกันได้ในช่วงนี้นะครับระวังเรื่องสติดีๆนะผมบอกแล้วนะครับคนเกิดวันอังคารนะครับสติควบคุมทุกอย่างนะฮะแล้วก็คนเกิดในวันอังคารอย่างครับเรื่องของการเงินนะครับช่วงนี้เดี๋ยวจะมีข่าวดีเรื่องการเงินนะครับมีเงินฟลุกๆมีข่าวดีเรื่องที่จะมีโอกาสได้เงินก้อนนะครับนะมีข่าวเกี่ยวกับเงินนะครับดีมากเลยนะฮะแล้วก็เรื่องการงานเนี่ยงานต้องระวังดีๆนะงานตกหล่นผิดพลาดเล็กๆน้อยๆตลอดเวลานะต่อมาคนเกิดในวันพุธนะครับช่วงนี้ดวงชะตานะครับเรื่องความขี้เกียจยังมีอยู่นะมันเบื่อๆเซ็งๆนะครับทนทำงานติดขัดตกหล่นผิดพลาดได้ง่ายนะครับต้องมีสติมีสมาธินะครับแล้วก็เรื่องของการงานนะครับนี่งานนี่งานกับเงินคล้ายๆกันนะครับงานตกหล่นสูญผิดพลาดเงินก็สูญหายนะมีของหายนี่ระวังดีๆนะของติดตัวของมีค่าเครื่องประดับกระเป๋าสตางค์ของใช้ในบ้านนะครับแล้วก็ถูกเลื่อนนัดผิดนัดนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพเป็นหวัดไม่สบายปวดหัวตัวร้อนนะแล้วก็เรื่องของความรักนะครับในช่วงนี้มีดีหน่อยนะครับคุยกันดีนะครับมีปัญหาสิ่งใดแก้ไขกันได้มีปัญหาอะไรก็เคลียร์กันได้นะครับมีคนมาช่วยเหลือต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสนะครับระยะนี้เงินและงาน2อย่างครับยังติดๆขัดๆอยู่นะรู้ไว้เลยว่าเป็นสัปดาห์ที่หลายๆอย่างมันยังไม่ลงตัวมันยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางนะครับพยายามทำอะไรที่มันต้องไม่เสียหายถึงคนอื่นนะแล้วก็อย่าทำอะไรที่มันเสี่ยงหรือแผลงเกินนะเพราะนั้นเงินและงานยังมีปัญหาอยู่ยังไม่ได้ดั่งใจนะครับแล้วก็เรื่องของความรักนะครับในช่วงนี้ดาวความรักเนี่ยเป็นช่วงที่มีปัญหาระวังมือที่3นะครับระวังปัญหาเรื่องการทะเลาะด้วยเรื่องที่เอาเรื่องเก่าๆเข้ามาเพราะฉะนั้นอย่าคุยเรื่องอดีตเรื่องผิดพลาดของตัวเราหรือของแฟนเราในอดีตนะครับมีปัญหาใหญ่เลยแหละถ้าเมื่อไหร่ที่ขุดคุยเอาเรื่องเก่ามามันจะทะเลาะกันแรงกว่าที่ผ่านมาด้วยนะครับแล้วก็แฟนป่วยนะแล้วก็ต่อมานะครับคนเกิดในวันศุกร์นะครับในช่วงนี้ดวงชะตานะครับเรื่องของการงานนะครับงานเริ่มเหนื่อยเริ่มหนักเริ่มเยอะขึ้นนะครับงานไปได้เรื่อยๆนะไม่มีอะไรที่เราแก้ไม่ได้แต่ว่างานหน้าที่เริ่มเยอะขึ้นนะครับมีการสั่งงานใช้งานอะไรที่เยอะขึ้นนะฮะมีข่าวดีเรื่องงานนะครับเรื่องการเงินนะครับเงินช่วงนี้เป็นช่วงที่การเงินใช้จ่ายนะครับเริ่มหมุนได้คล่องตัวขึ้นนะครับมีข่าวดีโชคลาภฟลุกๆนะครับเรื่องของความรักเนี่ยมันช่วงนี้เสน่ห์แรงนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลนะครับเรื่องของตัวเราแล้วก็ดูเรื่องของอารมณ์นะครับอารมณ์จะหงุดหงิดง่ายส่วนเรื่องของสุขภาพนะครับช่วงนี้ระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักตัวนะครับโรคภัยไข้เจ็บที่มาจากน้ำหนักตัวนะส่วนเรื่องของคนเกิดวันเสาร์นะครับช่วงนี้การเงินนะเงินเนี่ยมันเป็นช่วงที่หมุนนะครับหมุนหนักจะมีคนมายืมตังค์นะมีรายจ่ายที่พิเศษเพิ่มเข้ามานะครับมีเหตุให้ต้องไปใช้จ่ายเรื่องต่างๆที่นอกเหนือจากที่เราคาดการไว้เรื่องการงานนะครับมีงานด่วนเข้ามาแล้วนะครับระวังทำงานไม่ทันทำงานที่ต้องแก้ไขนะครับมีคนขอความช่วยเหลือเรื่องงานนะช่วงนี้งานยุ่งๆหน่อยนะเรื่องของความรักล่ะความรักดีนะครับในเรื่องความรักนี่ถ้าไปเที่ยวกับแฟนมีความสัมพันธ์ที่มันแนบแน่นขึ้นนะครับสนิทกันมากขึ้นลึกซึ้งขึ้นคุยกับใครมีโอกาสที่จะได้คุยนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่มันแนบแน่นกว่าเดิมนั่นเองนะส่วนเรื่องสุขภาพนะครับต้องดูแลเรื่องของอาการ ปวดท้องนะครับปวดท้องแล้วก็ปวดขาปวดเข่านะครับครึ่งแต่การลำตัวลงไปเนี่ยจะมีปัญหาได้ทั้งอุบัติเหตุได้ทั้งเจ็บไข้ได้ป่วยกล้ามเนื้อบิดนะครับหัวเข่ามีปัญหาอะไรข้อเท้าอักเสบเอ็นอักเสบพวกนี้นะครับเดี๋ยวต้องดูแลครึ่งตัวข้างล่างลงไปนะครบ7วันนะครับเดี๋ยวเราจะพักสักครู่แล้วก็ช่วงหน้าอย่าลืมนะช่วงหน้าห่วงจุ้ยบนโต๊ะทำงานสิ่งใดที่ไม่ควรมีบนโต๊ะทำงานนะครับคอยฟังดีๆนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้พักสักครู่ครับ
้นพยากรณ์